ประเด็นก็คือไปเจอคุณตาคุณผู้ชมฮะที่จังหวัดตรังนอนตายอยู่ในห้องพักโดยเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าตอนที่ไปเจอร่างของคุณตาเนี่ยนะครับคุณตานอนเปลือยกายแล้วก็คว่ำหน้าแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเห็นบอกว่าเขาไปเจอรอบตัวใช่ไหมมีชุดชั้นในเนี่ยแต่ไม่ใช่ของคุณตาใช่ไหมเมย์ใช่เป็นชุดชั้นในผู้หญิงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับค่ะเห็นบอกว่าวางอยู่ข้างๆร่างของคุณตาด้วยโดยตอนที่คุณหมอมาเจอเนี่ยคาดการว่าคุณตาท่านเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันพบว่ามีคราบเลือดไหลออกจากอวัยวะเพศแต่ไม่พบร่องรอยของการทำร้ายทราบมาว่าโกไข่เนี่ยตาวัย79ใช่ไหมตาวัย79ครับเกือบ80แล้วนะครับมาเช่าห้องนี้อยู่กับน้องผู้หญิงรุ่นลูกอายุ26ปีคุณตา79นะครับน้องอายุ26ชาวบ้านบอกกับเราว่าตากับน้องรุ่นลูกมักจะทะเลาะกันเป็นประจำที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณตาเองเนี่ยเท่าที่เห็นเลยนะล่าสุดวันที่14เมษาตาโกไข่เนี่ยแกเป็นคนดีซื้อข้าวมันไก่ไปฝากเพื่อนบ้านแล้วหายไปเลยจนกระทั่งมาเจออีกทีนึงคุณผู้ชมฮะแกตายแล้วตำรวจไปเปิดกระเป๋าไปเจอยาไอซ์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นยาไอซ์ของน้องผู้หญิงหรือเปล่าหรือของใครขณะเดียวกันเนี่ยตำรวจสันนิษฐานว่าอาจจะมีส่วนไหมยาตัวนี้เลยทำให้เกิดอาการช็อกขณะที่น้องนุชสาววัย26เห็นบอกว่าตำรวจเขาเจอตัวได้ใช่ไหมครับเมย์คือเหมือนยังอยู่นะที่เกิดเหตุอะค่ะแป๊บนะตาตายอยู่3วันศพอื่นเอาแล้วน้องนุชอยู่ในห้องเหรอก็เห็นบอกว่าน้องนุชเนี่ยยังไม่ได้สติยังเดินเข้าเดินออกในบ้านแต่อาการคือเหมือนกับว่ามีการพูดจาคนเดียวจนวันนี้เนี่ยคนที่แจ้งก็คือชาวบ้านที่ได้กลิ่นเหม็นนะคะก็เลยประสานเจ้าหน้าที่มาส่วนทางด้านน้องนุชเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องคุมตัวไปสอบปากคำเดี๋ยวมันมีคลิปตัวนึงคลิปตอนพังประตูใช่ไหมใช่ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยญาติเองเนี่ยพอเขารู้ว่าคุณตามานอนตายที่นี่นะมันจะมีคลิปตอนพังประตูเข้าไปเจอศพคุณตาญาติเนี่ยช็อกเลยน้องน้ำไม่มีตาลุงว้ายยิงดูมาดูแล้วตาลูกนี่คือตอนญาติเปิดประตูเข้าไปนะฮะแล้วญาติกรี๊ดเลยนี่น้องน้ำไม่มีแสดงว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตาตายใช่ตอนแรกคุณคิดว่าจะเข้าไปตามเฉยๆแล้วก็จะไม่ออกมาจากบ้านใช่สามวันแล้วนาทีเจอแล้วนะยิงคุณผู้ชมครับมันเลยมีคำถามว่าแล้วผู้หญิงวัย26อ่ะอยู่กับตาได้ยังไงถูกไหมและทำไมถึงไม่รู้หรอว่าตาเสียชีวิตวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะเพื่อให้ได้คำตอบเราได้คุยกับคุณวิรุณนะฮะเป็นหลานของคุณตาหลานบอกว่าคุณตาเองวัย79แกมีอาชีพขับรถบรรทุกปูนแล้วแกก็จะอยู่กับสาววัย26ซึ่งสาววัย26เนี่ยเหมือนกับคนสติไม่ค่อยดีนะฮะเดี๋ยวเข้าๆออกๆบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะคุณตาแกก็เป็นห่วงมากมักจะฝากสาววัย26กับเพื่อนบ้านเวลาแกออกไปขับรถว่าให้ช่วยดูแลให้หน่อยคำถามก็คือมันไปเจอเรื่องไอซ์ด้วยไงใช่ไหมใช่แล้วมันก็ไปเจอไอ้ชุดชั้นในผู้หญิงก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคือตำรวจเขาต้องสอบน้องผู้หญิงด้วยว่าเกี่ยวข้องกับการตายของคุณตาวัย79หรือไม่นี่ฮะขณะที่ทางญาติเองก็ยอมรับนะฮะว่าตัวของตาเองเนี่ยดูแลผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างดีคุณวิรุณบอกล่าสุดผลตรวจผู้หญิงวัย26นะฮะฉี่ม่วงเพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจเลยต้องเค้นผู้หญิงคนนี้อย่างหนักว่าศพที่ตาเปลือยเกิดอะไรในบ้านหลังนี้มีเสียงคุณวิรุณนะครับเป็นหลานของคุณตาครับคนนั้นเราเคยได้เล่นกันมั้ยผู้หญิงคนนั้นมันกับนี่เล่นกับคุณมันไม่กระจายเต็มตาเลยนี่มันไม่กระจายเต็มตาเลยนี่ทุกโลไม่รู้แปลว่าประกาศอะไรกับมันไม่ไปมาม่าอย่างนั้นถึงก่อนหน้านี้แกเคยมีปัญหากับแฟนไม่มีปัญหาเลยเลยกับเรื่องใหญ่ๆนะประจำตัวครับนั่นเพียงรู้ประจำตัวแกไม่บายคุณผู้ชมครับคนที่ให้คำตอบอีกคนนึงคือคุณนายนาชูโตนะฮะเป็นเพื่อนบ้านคุณนายนาก็บอกว่าสาวรายนี้คุณผู้ชมฮะก่อนหน้านี้เป็นลูกจ้างชำแหละหมูชอบแวะเวียนมาหาตาวัย79แล้วก็เธอเนี่ยมักจะทำอาหารให้กินแล้วก็ดูแลคุณตาแต่บางวันก็จะได้ยินเสียงเอะอะโวยวายเหมือนคุณตาเนี่ยจะทะเลาะ กับน้องผู้หญิงแต่แปลกใจมาก
ผู้หญิงคนนี้ชอบคุยแต่เรื่องของในที่ลับก็คือคุยเรื่องทะลึ่งอ่ะง่ายๆชาวบ้านบอกฟังไม่ได้เลยเยนี่เวลามันคุยเนี่ยนะฮะคุยแต่เรื่องแบบเนี่ยแหละฮะเรื่องของลับเนี่ยนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยที่ผ่านมา 2-3 วันยังเห็นหญิงวัย26ปีรายนี้เข้าออกบ้านคุณตาวัย79แล้วผู้หญิงก็ล็อกกุญแจทุกครั้งอ้าวแสดงว่าต้องรู้ดิว่าตาตายจนกระทั่งสุดท้ายก่อนจะมาเจอศพตัวเองก็บอกเอ๊ะทำไมตาไม่ออกบ้านเลยแล้วทำไมผู้หญิงมาล็อกประตูตลอดก็เลยตะโกนเรียกตาปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับเลยตัดสินใจเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตอนนั้นเลยต้องแจ้งญาติใช่ไหมก็พังประตูเข้าไปคุณนายนะใช่เป็นคนถ่ายคลิปนี้ไว้ค่ะใช่ก็เลยบอกว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมมาล็อกห้องใช่ไหมเขาเข้าออกแต่ก็ล็อกบ้านทุกครั้งอ้าวตายแล้วแสดงว่า3วันที่ผ่านมาหญิงวัย26ไม่รู้เลยเหรอก็ต้องอยู่กับศพเออใช่ถูกค่ะไหนลองฟังเสียงเพื่อนบ้านหน่อยดิฮะเขามีการทะเลาะกันบ่อยครับผู้หญิงคนนั้นแกโวยวายโวยอ่ะแกว่าตาแกยังไม่เคยแรงอ่ะบางทีแกแรงแต่ก็ไม่ค่อยได้ยินนะแกไม่ค่อยได้เสียงผู้หญิงคนนั้นก็คือโวยวายแรงโคตรแต่หวังว่าการตัวไหนว่าไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยอ่ะซึ่งก่อนเนี่ยจะเคยได้นี่ครับมีทะเลาะวิวาหรือว่าได้ยินเสียงอะไรครับธรรมดามันมีปากเสียงอยู่บ่อยนี่คือเป็นเรื่องครับอย่างที่เพื่อนบ้านบอกอะว่าตาเองเนี่ยกับน้องวัย26เนี่ยจะทะเลาะกันบ่อยล่าสุดเราไปเจอน้องคนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเห็นบอกว่าเบื้องต้นนะครับอันนี้มีภาพพอถอเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยเดี๋ยวลองเปิดภาพสักนิดนึงแล้วก็ภาพคุมตัวน้องกรวีนะฮะสาววัย26เท่ากับว่าอยู่กับศพ3วันเลยภาพตอนที่กรวีฮะถูกสอบในโรงพักครับเราก็ได้สอบถามโอ้ยคนละวัยกันเลยอ่ะกัน79กรวีที่บอกฉี่ม่วงใช่ป่ะใช่แล้วเขาเค้นอย่างหนักนะฮะปรากฏถามกรวีสาววัย26ว่าเกิดอะไรขึ้นกรวีเล่าให้ฟังอย่างนี้ฮะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตัวเองเนี่ยเห็นตานอนอยู่ตรงพื้นนั่นแหละเพราะเป็นที่นอนของตาเป็นประจำแล้วก็นอนอยู่แบบนั้น3วันตาไม่ห่มผ้าเพราะตาอ้างว่าร้อนแล้วตัวเองก็ใช้ชีวิตตามปกติเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไม่ได้นอนกับตาแต่ไปนอนที่ทำงานปล่อยให้ตานอนคนเดียวแล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้กลับเข้าบ้านและเพิ่งจะมาทราบว่าตาตายเป็นไปได้ไหมว่าตาอาจจะช็อกส่วนตัวเองอยู่กับตามานานไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับนี่ฮะไม่ได้เป็นอะไรกันครับส่วนใหญ่ตาจะเรียกให้ไปหุงข้าวแล้วก็ดูแลเรื่องยาให้กับคุณตาคุณตามักจะบอกว่าร่างกายเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะนักข่าวก็เลยถามบอกแต่แกเปื่อยตายนะแล้วหนูก็เข้าออกบ้านตาเป็นประจำเขาบอกตาแกชอบแก้ผ้าเพราะแกร้อนก็เลยถามน้องบอกอ้าวแล้วแต่หนูฉี่เป็นม่วงนะน้องก็บอกว่าหนูก็เสพยานานๆครั้ง3วันที่ผ่านมาตานอนอยู่แบบนั้นหนูก็ไม่ได้เอะใจเป็นไปได้ยังไงเมื่อคืนนี้เพิ่งไปนอนข้างนอกแต่ศพเน่าบอกไม่ได้เอะใจเห็นนอนหลับแล้วเห็นเขาแก้ผ้าก็เป็นเรื่องปกติฉี่ม่วงฮะยิ้มกลิ่มเลยนะฮะตอนสัมภาษณ์ลองฟังเสียงฮะนอนอิ่มใจแกไปนอนเจ็ดสีตายสีตายเตียงอ่ะเตียงนอนห้องแกนอนเตียงนอนแกค่ะแกนอนติดตะวันนอนนานแล้วไหมไม่นานหลับก่อนได้นะนอนกับเบื่อไหมหลับก่อนซื้อนอนกับบ่าซื้อร้อนแกร้อนผมผมบ่ร้อนซึ่งปั่นซึ่งก่อนนี่แกไปนอนที่นั่นแกทำอะไรอยู่ก่อนนะแกอยู่ตามแบบซ่าของแกไปนั้นแต่นอนมาว่ามันประมาณปกติค่ะปกติถึงจะไปนอนนั้นทุกคืนค่ะถึงเรามาขึ้นเรานอนได้นอนเพียงไหมไม่ไหนมาขึ้นนอนนอนน้อยนอนตมหมู่นอนตมหมู่เลยถึงไงแกนอนคนเดียวถึงเขาต้องไปป่าได้เอาวันนี้เขาต้องไปที่บ้านตอนเขาต้องไปที่บ้านเลยเนอะวันนี้ยังไม่ได้เขาต้องไปที่บ้านที่เพราะว่าเซตติ้งเราเริ่มมาเลยจึงรถเรื่องไก่มาก้องหมุนตานเราแค่ไหนึงเราน้องรู้ไหมว่าคุณตาเสียชีวิตแล้วตอนนี้รู้แล้วน้องรู้คือเราก็ถือว่าบอกคุณเดียวตกใจไหมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องรอไปสอบเพราะคุณตาจะช็อกเองหรือไม่อย่างไรนะฮะเราไม่ปักปั๊มน้องถูกไหมฮะแต่ก็แปลกที่น้องไม่เหม็นเน่าเลยเนี่ยนะฮะ3วันครับคุณผู้ชมฮะ